ได้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์องค์มนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับวันคริสต์มาสอีฟนะครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557นะครับมีเรื่องข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับที่พลเอกประยุทธ์นะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอยู่แล้วก็กินกล้วยนะครับเสร็จแล้วก็โยนกล้วยใส่ผู้สื่อข่าวพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นนั้นสะท้อนความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับสังคมไทยนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีนิตยสาร Forbes นะครับได้นำเสนอ เรื่องของประยุทธ์นะครับแล้วก็รัฐบาลคสช.เพื่อพระราชาเนี่ยนะครับว่ากำลังมีแผนที่จะนะล้มเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีแล้วตอนนี้มีแผนที่จะยึดโยงอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้นะครับเมื่อยุทธข่มขืนคนไทยอย่างย่ามใจเดี๋ยวเราไปดูประเด็นต่างๆนะครับผมคิดว่าชวนที่ชวนคุยนั้นคงจะไม่ใช่แค่ข่าวโยนกล้วยหรือว่าข่าวนะจุกจิกเรื่องของประยุทธ์เท่านั้นเราจะต้องมองให้เข้าใจถึงปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็จะต้องมาพูดคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้านั้นเราจะไว้วางใจแล้วยอมรับมันดีหรือไม่นะครับ ครับพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์นั้นนะครับพี่น้องจะต้องมองอย่างเป็นซีรีส์นะครับเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่ได้เกิดขึ้นผ่านการเวลานายทหารคนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกวันนี้ถามว่ามีใครยินยอมให้เขานะขึ้นมาสู่ตำแหน่งโดยชอบธรรมบ้างให้รู้ไว้ว่านายทหารคนนี้นะครับย้อนไปนะครับย้อนไปเนี่ยเป็นนายทหารที่มีส่วนในการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงที่แดงทั้งแผ่นดินเกิดขึ้นแล้วการสลายมวลชนนั้นนายทหารคนนี้ร่วมกับนายทหารอีกหลายคนที่อยู่ในอำนาจวันนี้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติการเข็นฆ่าประชาชนต้องไม่ลืมนะครับถามว่าไอ้นายทหารคนนี้เนี่ยมันทำงานเพื่อใครก็บอกแล้วว่ามาจากทหารเสือราชินีนะครับพระราชินีนั้นเป็นที่รักใคร่นะครับกันดีกับนายทหารกลุ่มนี้ราชินีนี่จะอยู่ในอำนาจด้วยกันนะครับมีทหารสังกัดของตัวเองแล้วก็ทราบกันว่าราชินีเนี่ยสิริกิติ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่รักลูกน้องนะครับดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีและพูดเพราะนะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือมีเรื่องมีราวต่างๆนั้นเธอจะปกป้องเต็มที่ก็เพื่อที่จะได้รับความจงรักภักดีนะครับ
จากนายทหารเพื่อมาคุ้มบัลลังก์ของตัวเองคุ้มฐานะของตัวเองนะครับก็เป็นทหารเสือราชินี การออกมาฆ่าฟันประชาชนนะครับเมื่อปีสี่เมื่อปี5253นั้นนะครับเป็นฝีมือของคนกลุ่มนี้นะครับหลังจากที่ได้ขึ้นสู่ได้ฆ่าฟันประชาชนแล้วนะครับเรื่องของการให้นายทหารนะครับในค่ายราบ11อีกนะครับซึ่งเป็นก็ทหารเสือราชินีนะครับรักษาพระองค์ก็เป็นแหล่งที่ทำให้นายอภิสิทธิ์นั้นขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับทหารกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับให้นายอภิสิทธิ์ขึ้นสู่ตำแหน่งจนประชาชนไม่พอใจก็ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วนายทหารกลุ่มนี้ก็ออกมาปราบประชาชนปี5253ใครตายใครอะไรยังไงไม่รู้ละผมไม่สนใจชายชุดดำจะยิงกับทหารทหารจะยิงสู้กับใครไม่เป็นไรแต่เขายิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ไปเรียกร้องให้มีการยุบสภานะครับแล้วพฤติกรรมของพวกเขาต่อจากนั้นในการจะล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นมีหมดครับตั้งแต่ให้นายทหารเก่าออกมานะครับคือทหารชุดใหญ่เนี่ยชุดที่กำลังอยู่ในอำนาจปัจจุบันเนี่ยมันคุมเกมให้ตลอดนะครับจะเห็นว่าเสอ้ายออกมานะครับก็โดยความพยายามของพวกนายทุนทั้งหลายที่ยังไงก็จะเอายิ่งลักษณ์อยู่ไว้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองนั้นมีผลประโยชน์นะครับที่จะต้องรักษานะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามานี่ก็จะทำโน่นนั่นนี่นะครับโครงการต่างๆนั้นก็เป็นลักษณะว่าพวกนั้นก็รู้ทันละมึงอยู่ในตำแหน่งต่อไปมึงก็ต้องกินงบประมาณเพราะได้ลายเซ็นกันได้ส่วนต่างกันนะครับคือมันเป็นที่รู้กันในวงการเมืองของไทยว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลนั้นได้โอกาสในการปล้นประเทศนะครับโครงการต่างๆนั้นเป็นที่รู้กันว่าทุกๆกระทรวงนั้นมีการเก็บการรีดเข้าไปที่เจ้ากระทรวงหมดอันนี้คือความจริงอันน่าเศร้าของประเทศไทยนะครับแล้วอย่าได้คิดว่าในเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วมันไม่มีนะครับมันมีเหมือนกันหมดเป็นลักษณะที่สังคมพี่น้องประชาชนจะต้องเข้าใจว่านั่นคือการขูดรีดประเทศการปล้นประเทศอย่างเป็นระบบอย่างเป็นวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นทุกๆรัฐบาลนะย้ำนะครับทุกรัฐบาลแล้วคนที่กินกันแล้วก็รู้วิธีกินรู้วิธีชงนั้นก็จะเป็นข้าราชการประจำนะครับจริงๆมันก็ทั้งข้าราชการพลเรือนแล้วก็ข้าราชการการเมืองแล้วรวมไปถึงข้าราชการทหารตำรวจด้วยมันรู้วิธีกินกันหมดนะครับเมื่อก่อนเราบอกว่านะครับงบพัฒนาประเทศถ้าจะไปถึงตามหมู่บ้านนั้นก็เหมือนไอติมนะครับส่งมาจากกรุงเทพเลียกันไปตามทางพอไปถึงที่ชนบทก็เหลือไอติมติดไม้อยู่นิดเดียวนั่นคือความจริงแล้ววันนี้ก็ยังเกิดขึ้นนะครับลักษณะของการที่จะจัดสรรผลประโยชน์ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนั้นมันเป็นที่รู้กันแล้วไอคนที่รู้กับส่วนนี้ก็คือไอคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆถ้าประชาธิปัตย์ขึ้นมานักธุรกิจส่วนที่รู้อกรู้ใจสนับสนุนประชาธิปัตย์ขึ้นมาก็สบายนะครับจะขออะไรมันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงขึ้นมานะครับแบ่งพรรคแบ่งพวกกันชัดเจนเนี่ยมันขอกันยากแล้วนโยบายต่างๆมันก็ไว้ใจไม่ได้ยิ่งอยู่นานยิ่งเสียผลประโยชน์นานมันถึงมีความจ้องความพยายามในการที่จ้องจะล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่พวกของตัวเองนี่มันเป็นมะเร็งร้ายทางการเมืองของประเทศไทยแล้วจริงๆเป็นบาปกรรมของประเทศไทยด้วยนะครับคนที่จริงใจกับประชาชนนั้นหายากเหลือเกินครับแล้วเรื่องอำนาจกับเรื่องผลประโยชน์นะครับมันมีจริงๆแล้วที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือลักษณะของการไปนะครับหักเอาจากงบภาษีที่จะไปในแต่ละกระทรวงทบวงกรมต่างๆเจ้ากระทรวงหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ที่คุมรัฐบาลก็จะได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นไปเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโครงการต่างๆที่มีเงินลงไปนั้นมีผลประโยชน์นี่คือการข่มขืนประเทศนะครับถามว่าสันดานอย่างนี้มันมาจากไหนอ่ะไม่ต้องดูอกดูไกลนะครับอื่นดูไกลไม่ต้องก็ไปดูที่คนที่นะครับประยุทธ์จงรักภักดีนะรากเหง้าเขามาเป็นอย่างไรเขาจะฆ่าใครก็ได้ก็คือระบอบกษัตริย์นั่นเองครับอยากจะฆ่าใครก็ได้แผ่นดินทั้งแผ่นดินเป็นของกูนะครับทรัพย์สินบนดินเป็นของกูคนที่อยู่บนแผ่นดินเป็นคนของกูเป็นราษฎรของกูนะครับอยากจะเอาลูกใครมาเป็นเมียอยากจะฆ่าตัดคอใครสักเจ็ดชั่วโคตรนะครับไม่พอใจใครนะครับสั่งได้ดั่งใจ
นะครับพอมาถึงยุครัชกาลปัจจุบันเนี่ยเอาหมามานะเดินนำหน้าแล้วก็ให้คนกราบหมาก็ทำได้หรือฟ้าชายเสียเราเนี่ยนะครับอยากจะเอาคนที่นะครับเขาเป็นภรรยาของเสียอยู่เป็นคนอยู่ในคาเฟ่ร้องเพลงแล้วก็ขายตัวนะครับแล้วก็เป็นเมียของเสียเลี้ยงบุญเลี้ยงด้วยอดุลยดิศกุลคงจำได้ดาราคาเฟ่คนบางคนก็บอกว่าฆ่าเมียเอาผัวนะครับเอ้ยฆ่าผัวเอาเมียนะครับก็ว่ากันไปจริงไม่จริงผมไม่รู้ล่ะนะครับแต่ว่ามีคนวงในเขาว่ากันอย่างนั้นเสียบุญเลี้ยงที่เสียไปนั้นบางคนก็บอกว่านะครับมีอีกคนหนึ่งนะเจ้าของธุรกิจเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าคำสั่งนั้นกลายเป็นว่าลงมาจากนะครับเสียเพื่อจะแย่งเอาเด็กของเสียเอ้าก็ว่ากันไปเสียเลี้ยงนะครับเสียโอแย่งเสียเลี้ยงว่างั้นอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับผมไม่ยืนยันมีแต่คนเล่าให้ฟังนะครับก็แต่ว่าผมพยายามจะดูประวัติของเสียบุญเลี้ยงเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับไปดูเถอะเมื่อก่อนนี่ดังมากเสียบุญเลี้ยงไม่น่าเชื่อนะลองดูนะครับบุญเลี้ยงอดุลยะฤทธิกุลหรือไงเนี่ยนะครับรูปภาพอะไรหายข่าวเคยหายหมดเลยเหมือนกับคนนี้ไม่เคยมีตัวตนในประวัติศาสตร์ก็ เขาจะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สันดานของชนชั้นปกครองของไทยนั้นสั่งฆ่าประชาชนก็ไม่ต้องรับผิดให้ทหารรัฐประหารตัวเองเป็นคนนะครับเซ็นแก๊กให้มา20ครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่รู้สึกผิดไม่ต้องผิดไม่ต้องรับผิดด้วยนะครับมันก็เป็นลักษณะของชนชั้นปกครองของไทยที่ย่ามใจมองไม่เห็นหัวของประชาชนเพราะคิดว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ที่จะทำเต็มที่แต่มาในยุคปัจจุบันนั้นประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจเนี่ยก็รู้ดีว่าตัวเองนั้นไม่มีความชอบธรรมนะครับรู้ดีว่าตัวเองเป็นเผด็จการรู้ดีว่าตัวเองปล้นอำนาจของประชาชนขึ้นมานะครับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนร้ายนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นมีส่วนรับรู้มาตั้งแต่ต้นนะครับการจะยึดกรุงเทพมันเริ่มตั้งแต่เสอ้ายและเป็นใครนะครับก็อยู่ในแวดวงอํานาจนะครับกลุ่มที่เป็นศักดินากลุ่มที่เป็นทุนสามานผูกขาดมายาวนานนั่นเองซึ่งก็คือทุนที่ทํามาหากินกับกษัตริย์ทุนสามานตัวจริงก็คือทุนของระบอบภูมิพลนี่แหละครับปัญหาทางการเมืองเหล่านี้จะมองประยุทธ์เนี่ยแล้วมองแค่บอกว่าไอ้มันไม่บรรลุนิติภาวะไอ้เนี่ยนะมันเป็นคนชั่วคนเลวมามันก็เลยพยายามจะทำให้ตัวเองนั้นดูดีพอขึ้นเป็นนายกปุ๊บก็เป็นนายกคิดเล่นไม่มีอะไรอะลุกขึ้นมาทำดีเพื่อคนอื่นนะครับรักษาสภาพบ้านเมืองไม่มีผมประเทศชาติอยู่ไม่ได้จะฆ่าจะฟันกันตายนะครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอันนี้คุณจารุพงษ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยกับ BBC กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะครับสร้างสถานการณ์ร่วมกันกับไอ้ทุนผูกขาดไอ้ศักดินาตัวจริงโดยคำสั่งของทางวังเพื่อให้ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์กำจัดตระกูลทักษิณกำจัดขบวนการเสื้อแดงกระชับอำนาจระบอบราชาธิปไตยก็ทำกันมาเห็นแล้วเข้ามาก็โกงกินกันสะบั้นหันแหลกวันนี้ประยุทธ์มีเงินเท่าไหร่พี่น้องไปดูเถอะนายทหารที่รัฐประหารกันมาระดับกองพันระดับนะนายพันทั้งหลายได้เงินสำหรับการปฏิบัติการจากการรัฐประหารครั้งนี้เท่าไหร่ไปดูครับการปล้นครั้งนี้มันไม่ใช่น้อยๆนะครับคนที่เข้ามาร่วมกันนั้นได้แบ่งสรรปันประโยชน์กันเต็มที่เอาไปดูไม่ต้องเชื่อผมนะครับแล้วไอ้ที่ได้จากนะกระทรวงต่างๆที่มันจะขึ้นมาอีกวันนี้ประยุทธ์มีเงินเท่าไหร่แล้วเงินนั้นร่ำรวยโดยปกติหรือไม่นะครับมันลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่พี่น้องจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นได้สนุกนะครับการยึดทรัพย์คืนของนายทหารนายตำรวจที่ร่วมกันก่อรัฐประหารครั้งนี้ไอ้พวกที่โกงบ้านโกงเมืองวันนี้มันคิดจะไปไล่บี้คนอื่นนะครับส่องกระจกดูตัวเองให้ดีเถอะไอ้คนเลวคนชั่ววันนี้มันพยายามจะทำตัวเป็นกาขาวนะครับทำให้ตัวเองนั้นเป็นสีของหงส์เป็นสีที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่มันคือกาไอ้นี่มันพยายามจะทำตัวนะครับบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนขี้เล่นไม่มีอะไรหรอกผมไม่ใช่คนนะครับลึกซึ้งหรือว่าเป็นประเภทแบบโหดร้ายเป็นเผด็จการทำตัวเป็นขี้เล่นแต่ไอ้ขี้เล่นลักษณะอย่างนี้เนี่ย
มันหนีไม่พ้นการส่อสันดานของคนเป็นเผด็จการมองเห็นคนต่ำกว่าตัวเองมองเห็นคนคนอื่นนั้นไม่มีค่านะครับคิดว่าตัวเองนั้นสูงส่งมันยังไงพยายามจะทำตัวให้เป็นคนธรรมดาคิดเล่นแต่จริงๆแล้วในความคิดเล่นของมันนั้นมันมีสันดานที่มองคนอื่นมีค่าไม่เท่ากับตนมองตัวเองสูงส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวนั้นเขาก็เรียนมาเนี่ยอาจจะสูงมีความรู้รอบรู้มากกว่านายกนะครับผมไม่อยากจะเรียกนายกมากกว่าผมไม่เคยเรียกคนด้วยความพิการนะบางคนเขาเรียกยุทธเลยแต่ผมไม่พูดคุณประยุทธ์เนี่ย นะครับเขาอาจจะมีความรู้มีความสามารถแต่ที่แน่เขามีศักดิ์ศรีดีกว่าแน่ไม่ปล้นประเทศชาตินะครับไม่ฆ่าคนนะครับแล้วก็ไม่ยึดอำนาจมาเป็นของตัวเองโดยขาดความชอบธรรมหรือไม่ยัดตัวเองเข้ามาบริหารประเทศโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถทำบ้านเมืองเสียหายเอามือไปพูดไปเอามือคลำหูเข้าไปเหมือนกับหมามองคนตีฆ่าคนเป็นหมาครับนี่เหรอคนที่เป็นนายกแต่ก็อย่าลืมนะครับมันเป็นเผด็จการแล้วมันพยายามจะสร้างภาพมาตัวเองแล้ววันนี้นักผู้สื่อข่าวเราก็เหลือเกินยอมรับได้นะครับแล้วคนไทยเราก็เหมือนกันยอมรับไอ้นี่ขึ้นมาเป็นนายกชูหน้าชูตาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับที่จริงนิตยสารฟอร์บส์เนี่ยเขาเขียนว่ายาวนะผมไม่แน่ใจว่าคงจะแปลไม่ทันแต่จะเอาให้ฟังคร่าวๆนะครับเนี่ยครับกินกล้วยสัมภาษณ์อยู่เนี่ยโยนใส่ผู้สื่อข่าวเฉยครับมีผู้นำประเทศไหนที่ทำอย่างนี้มันย่ามใจพี่น้องแล้วมันคิดว่าวันนี้เนี่ยมันคงฉลุยแล้วไปเจอผู้นำประเทศนั้นประเทศนี้ไปจับมือกับบันคีมูนนะครับทุกอย่างได้ดังใจสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะยกร่างรัฐธรรมนูญเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับพี่น้องไปดูผมเห็นเงินทองที่เสียไปกับการทำสติ๊กเกอร์นะครับ7 ล้านลายนะครับเสียไปกับการร่างรัฐธรรมนูญเป็น400-500 ล้านแค่ยกร่างเนี่ยนะครับเฉพาะไอ้บวรศักดิ์หรือใครเนี่ยนะพิษณุนะพิษณุนะครับปรากฏว่าเอาไปใช้50 ล้านเฉพาะไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคือมันใช้เงินกันแบบย่ามอกย่ามใจแล้วรายได้ไม่มีมันไปรีดจากภาษีบ้างรีดจากแวดบ้างรีดจากตรงนู้นตรงนี้ซึ่งกระทบกระเทือนประชาชนทั้งสิ้นโรงเรียนกวดวิชายังไปรีดของเขาเลยนะครับเพราะไม่มีปัญญาหาเงินไงส่งออกก็จะมีปัญหาในยุโรปเขาเริ่มนะครับลดอภิสิทธิ์ที่เราเคยได้นะครับวันนี้ก็ทำเป็นเรื่องเล็กหยวนหยวน no problem นะจัดการได้มันจะยังไงกับประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่ Forbes นะครับนิตยสาร Forbes ที่เขานะครับเสนอล่าสุดเนี่ย เขาก็พูดประมาณว่าประยุทธ์ขึ้นสู่ตำแหน่งครั้งนี้นะครับมาเพื่อที่จะอยู่ยาวนะครับการล้มการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นการล้มประชาธิปไตยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมีความสุขอยู่กับการใช้อำนาจนะครับก็ย่ามใจนั่นเองฮะ enjoys exercising power กำลังใช้อำนาจอย่างย่ามใจนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือนะครับเลื่อนการเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วก็คงจะรวบหัวรวบหางนะครับเขาบอกเลยพารากราฟแรกนะครับวันนี้นะมันมีแผนที่จะไม่ไปไหนนะครับมีแผนที่จะอยู่ในอำนาจนะครับนี่ not living ครับ the junta is not living มันไม่ไปไหนแน่ที่บอกว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งนั้นก็เป็นแค่ formality นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นกำหนดการเป็นอะไรที่ดูให้ดูมันเป็นทางการนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องการที่ยึดระบบการเมืองทั้งระบบนะครับโดยไม่ให้พี่น้องประชาชนชนบทนั้นนะครับมีสิทธิ์มีเสียงในการเมืองอย่างแท้จริงนี่เราก็พูดกันถึงนะครับสส.สว.รวมกัน500 คน
ให้มีสสนะครับจากการเลือกตั้ง350แล้วอีก150มันเป็นสวที่ทหารแต่งตั้งหมดแล้วยังไม่พอไอ้คสช.นี่คุมนะคุมอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับโดยถือว่าเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับดูมันทำครับมันเป็นใครอ่ะมันมาคิดแทนประชาชนแล้วก็ครอบงำอำนาจทั้งสสสวนะครับนอกจากแต่งตั้ง150เนี่ยพี่น้องสว150แล้วในสภามันมี500เนี่ยก็แปลว่ามีให้เลือกตั้งได้350แล้วการเลือกตั้ง350นะครับมันมีพรรคยิบพรรคย่อยพรรคเปรตพรรคมารเข้ามาอีกเนี่ย350ต่อให้ได้200เนี่ยนะฮะ200ก็ถือเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย200จาก350นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปรวม150แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ายังไงก็แพ้มันครับเพราะมันรวมแล้วมันจะได้ประมาณ300นะครับต่อให้เพื่อสมมุติเพื่อไทยอ่ะได้คะแนนเสียงนะครับ200จาก350นะครับจำเอาไว้ว่าถ้าต้องไปเจอกันในรัฐสภาเพื่อตัดสินกรณีใหญ่ๆนั้นนะครับก็จะไปเจอนะถูกดูดคะแนนเสียงไป150อ่ะสมมุติว่าประชาธิปัตย์มันได้ไปรวมพรรคเล็กพรรคน้อยที่เป็นฝ่ายค้านได้150แล้วไปบวกกับ150ที่สว.ที่มันแต่งตั้งมาเนี่ยก็คือ300กับ200ยังไงก็แพ้เลือกแทบตายยังไงก็แพ้นี่คือแผนของเขาก็เราพูดกันว่ากระชับระบอบกระชับระบอบให้มีการเลือกตั้งต่อให้เลือกตั้งชนะไปได้ก็จะไม่มีทางได้อำนาจนี่คือความจริงฮะแล้วเขากำลังเขียนกฎเขียนกติกาตรงนี้ขึ้นมาอ้างว่าจะรีฟอร์มนี่แหละครับเนี่ยจะปฏิรูปนี่ครับเป็นไงล่ะครับวันนี้ต่างชาติเขาก็รู้ก็เห็นนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้นะครับพอใจที่อยู่กับอำนาจครับเพราะทำอะไรก็ได้ไงจะจับหูนักข่าวมาลูบเหมือนหูหมาก็ทำได้นะครับโยนนะครับไมโครโฟนตะคอกผู้สื่อข่าวนะครับหรือว่าขู่อดีตนายกนะครับพูดมากเดี๋ยวไม่ได้ออกนอกประเทศทั้งหมดมันทำได้ครับอำนาจอะไรมันจะปานนั้นครับแล้วคนไทยก็ยอมรับในเนี่ยยอมรับยังไม่พอบางฝ่ายนะเห็นด้วยซะด้วยซ้ำนะครับนี่เขาก็เล่ากันไปว่าเป็นการยึดอำนาจนะครับโดยที่ขณะตอนนี้กษัตริย์ก็แย่แล้วนะครับแล้วมันก็ตั้งพรรคพวกตัวเองขึ้นมาอยู่ในอำนาจจัดการทุกอย่างเพื่อจะนะครับจัดการในเรื่องของการสืบสันตติวงศ์เลือกกษัตริย์องค์ใหม่ว่างั้นเถอะแล้วเขาก็รู้ว่าวันนี้ว่าฟ้าชายซึ่งใกล้ชิดกับทักษิณเนี่ยวันนี้ก็โดนจัดการนะครับถูกเกลียดชังโดยไอ้กลุ่มนี้อยู่เขาใช้คำน่าสนใจนะครับเขาบอกว่า commercial military royalist establishment เขารู้ความจริงหมดครับมีแต่คนไทยและหน้ามือตาบอด commercial ก็ไอ้พวกผู้ค้านักธุรกิจทั้งหลายกับหากินกับเจ้าทหารและไอ้คนที่รักเจ้าเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายคนที่รักเจ้าเป็นกลุ่มอำนาจเก่านะครับซึ่งก็ครองอำนาจมาตลอดเนี่ยวันนี้ก็นะพยายามจะรวบอำนาจเพื่อจะเปลี่ยนราชวงศ์เขาก็รู้เหมือนที่คนไทยเรารู้แล้วบนความเสียหายของประเทศชาติคนไทยหลายส่วนนั้นกลับเห็นดีเห็นงามกับไอ้คนกลุ่มนี้นะครับเนื้อก็ไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกับเขาหรอกอ้างตัวจะเป็นผู้ดีเป็นชนชั้นสูงแต่วันนี้โดนเขาข่มขืนกันทั้งประเทศนะ ส่วนใหญ่นักการเมืองก็เวทแอนด์ซีเขาบอกว่างั้นนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องการเมืองทั่วไปย้อนประวัติศาสตร์ไปนะครับรัฐธรรมนูญต่างๆที่โดนนะครับโดนฉีกไปแล้วก็สร้างกันใหม่นะครับก็ลักษณะของการจะล้มอำนาจของทักษิณชินวัตรนั้นนะครับแทนที่จะใช้วิธีการสู้กันในสภานะครับก็คือไล่ทักษิณไปอยู่ต่างประเทศพยายามกำจัดพรรคของทักษิณนะครับในสุดแล้วคนที่เสียผลประโยชน์นะครับถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพก็กลายเป็นประชาชนที่อยู่ในชนบทนะครับเขาก็เล่าไปว่าทักษิณนั้นนะครับก็นะชนะการเลือกตั้งมาตลอดแต่ว่าไอ้พวกฝั่งพวก establishment ที่เขาว่ากันมานั้นก็ใช้วิธีการกำจัดนายกนะครับใช้วิธีการทุกอย่างในการที่จะทำให้บริหารบ้านเมืองต่อไปคือเขารู้เขาเห็นหมดครับฟอร์บส์รู้ข้อมูลเรื่องประเทศไทยดีนี่ไปถึงขนาดยกในเรื่องของอภิท่านสมัครนะครับ
เนี่ยนะครับนายกคนหนึ่งเนี่ยนะครับใครก็ตามทํางานให้กับทักษิณเนี่ยก็โดนไล่ออกไปหมดนะครับแม้กระทั่งนะครับทํากับข้าวออกวิทยุก็โดนเนี่ยเขาก็รู้แล้วก็คงจะไล่มาเรื่อยๆเรื่องของการยึดอํานาจนะครับการเกิดขึ้นของเสื้อแดงแล้วก็อภิสิทธิ์ขึ้นมาประชาชนเสื้อแดงก็ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแล้วก็สูญหายเสียชีวิตไปนะครับถูกฆ่าไปถูกจับไปนะครับนี่เขาบอกเลยนะแน่นอนคนที่ไปเป็นเสื้อแดงอ่ะนะครับที่ไปประท้วงนั่นน่ะบางคนก็ติดอาวุธนะเขาบอกบางคนซ้ำนะแต่ส่วนใหญ่นะครับความผิดพลาดแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องไปโทษรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นู่นนะครับที่จริงเราก็ต้องพูดกันนะครับแล้วก็ยุคอภิสิทธิ์นั้นไอ้ตัวสําคัญก็คือนั่นแหละนะครับอดีตรองนายกนะครับไอ้สุเทพเลือกสุบรรณนั่นเองเขาไล่ประวัติศาสตร์มาครับแล้วก็นํามาสู่การเลือกตั้งยิ่งรักก็ได้ขึ้นมาอีกอะไรอีกคือเขาไล่ละเอียดพี่น้องไทยเรารู้หมดแล้วนะครับนะครับจากประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นนะครับก็คือการที่จะพยายามที่จะยึดอํานาจมาจากพี่น้องประชาชนอันนี้เขาเล่าละเอียดมากนะครับเนี่ยแต่ผมไม่มีเวลานะมันยาวแล้วนะครับจะไม่นะพอหลังจากยึดอำนาจได้ปุ๊บเขาก็เล่าเรื่องของการเอาคนไปกักไปขังการละเมิดสิทธิมนุษยชนการห้ามไม่ให้มีการต่อต้านแม้แต่เล็กแต่น้อยการไปกินแซนด์วิชนะครับหรือแม้กระทั่งการยก3นิ้วก็ไม่ได้นะครับนักการเมืองต่างๆนั้นนะครับถูกบีบบังคับไม่ให้สามารถแสดงสิทธิ์แสดงเสียงทางการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เสร็จแล้วก็เอานะครับค่านิยม12ประการมายัดใส่หัวให้คนไทยอีกบังคับอีกแล้วก่อนเขาก็พูดต่อว่าในเรื่องของนะครับการใช้กฎหมายหมิ่นเนี่ยมาบีบบังคับไม่ให้ประชาชนนะครับแสดงความเห็นอย่างจริงจังหนังสือของแอนดรูนะครับก็ถูกแบนไปนะครับเขาเล่าละเอียดเก็บละเอียดทุกอันสิทธิมนุษยชนในประเทศเรื่องการปิดกั้นสิทธิของประชาพลเมืองนั้นนะครับมันเรียกว่าสูงขึ้นแบบจะเป็นประวัติการจนทั้งจะแย่กว่าพม่าไปแล้วนะครับในเรื่องเสรีภาพนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทําเกิดขึ้นเนี่ยน่าแปลกว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยผมมาพูดในเรื่องต่อต้านประยุทธ์นําความเห็นนะครับแล้วก็โยงไปว่าเป็นเรื่องของทางวังเขานะครับแต่วันนี้อำนาจกษัตริย์มันอ่อนลงไปวันนี้ก็ทหารก็จะต้องแสดงศักดามากขึ้นนะครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้องคนไทยบางคนโอ้โหสาปแช่งผมนะครับหาว่าผมนี่คิดร้ายกับประเทศชาติบ้านเมืองดีแล้วไม่รู้ว่าจะโง่เง่าเต่าตุ่นกันไปถึงไหนนะครับเห็นแล้วก็ทุเรศแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคนมันหลงอ่ะเขามองไม่เห็นไม่เข้าใจเราก็ต้องอดทนที่จะต้องว่ากันต่อและพวกนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะใช้คำพูดหยาบคายนะครับไม่ยอมรับฟังเหตุผลครับก็ยังดูเหมือนว่าจะมีความเคารพศรัทธานะครับแล้วก็ยกย่องทหารเข้ามานะดีแล้วนะครับคือไม่รู้ว่าจะต่ำเขาเรียกว่าถอยหลังกันไปขนาดไหนนะครับเอาละนะครับก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นมากมายนะครับนักการเมืองนะครับวันนี้ก็ทุกคนดูเหมือนว่ายังหยุดรอกันหมดไม่ลุกขึ้นมาสู้แคมป์ทักษิณเขาบอกว่า so far ทักษิณ and his allies have held their fire นะก็คือไม่ยิงปืนสู้ก็คือหยุดยิงอ่ะนะครับอยากจะดูก่อนว่านะอย่างคุณทักษิณก็บอกให้เขาบริหารบ้านเมืองไปก่อนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยมี backroom attempts to find a compromise ก็มีการเจรจากันอยู่นะครับเพื่อที่จะประนีประนอมนะครับวันนี้นะเขาก็บอกว่าไอ้คนที่ท่าทางจะพอจะสู้กับประยุทธ์อยู่บ้างเนี่ยก็มีนักศึกษานะครับที่มีอุดมคติสูงเนี่ยนะครับอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าเขาก็บอกในทหารเองก็มีความขัดแย้งนะมันก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวที่อันตรายที่สุดก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับทหารเอาไม่อยู่แน่ๆเพราะว่าทุกอย่างมัน
รุนแรงเหลือเกินพลังซื้อจากชนบทเนี่ยนะครับมันก็ลดลงไปเยอะซึ่งทักษิณเคยทำไว้แต่วันนี้ทุกอย่างมันกระเทือนไปหมดนะครับ แล้วก็เขาก็บอกไปว่าเนี่ยฟ้าชายนี่ก็มีปัญหานะครับแย่ เพราะว่าเนี่ยมีอายุเรียกว่าค่อนข้างจะเฟรนลี่กับทางทักษิณซึ่งจริงไม่จริงมันแค่ไหนเนี่ยนะครับพวกเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือไม่ถูกเป็นที่ยอมรับของฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามโดยเฉพาะมีเปรมบงการอยู่เรื่องความลึกลับซับซ้อนเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็ตามเรามาเขาก็รู้นะครับนะครับแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ในนี่สนุกนะครับ No one in Thailand's national soap opera appears innocent เขาบอกจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ในละครน้ำเน่าแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ใสบริสุทธิ์บอกทักษิณนี่ก็เนี่ยเรื่องของการนะครับการดีลต่างๆโดยที่นะครับทำให้ระบบต่างๆเขาใช้คำว่า self dealing ก็ทุกอย่างตัวเองเนี่ยนะครับก็กินรวบดีลด้วยกันเองกลุ่มต่างๆตัวเองก็เป็นคนจัดการหมดทุกอย่างมันก็ลงตัวจัดการได้แล้วก็มันก็ได้ทำการทำให้การตรวจสอบ checks and balances นั้นมันหายไปนโยบายต่างๆนะครับนะครับก็เป็นลักษณะที่ประชานิยมเนี่ยนะเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งนะครับนะจ่ายเงินไปนะครับจ่ายเงินไปแล้วก็เลือกตั้งนะครับแต่ว่าเขาก็โจมตีว่าวิธีการประชานิยมนะมันไม่ค่อยจะนะครับไม่ค่อยจะรอบคอบเท่าไหร่แล้วก็นะครับก็คงจะมีเรื่องของคอร์รัปชันเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับดร.ทักษิณนั้นก็เป็นพวกที่เป็นชนชั้นสูงซึ่งมีเป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับก็ได้ใช้ระบบต่างๆนั้นให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็นะครับขัดขืนต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยมาตลอดทําลายประชาธิปไตยว่างั้นเถอะนะครับโอ้นี่เขียนได้คมนะครับเมื่อไรก็ตามไอ้พวกชนชั้นสูงศักดินาอมาตยาราชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยนะครับมันถูกท้าทายโดยประชาชนนั้นมันก็จะตอบโต้ในยุทธศาสตร์ของการปกครองถ้าไม่ปกครองก็คือทำลายนะครับ strategy of rule or ruin นะครับนะให้ฉันปกครองถ้าไม่ฉันไม่ให้ฉันปกครองก็ต้องนะครับทำลายให้ตายไปเลยนะครับยอมกูซะดีไม่ยอมก็ตายว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยก็เขาบอก give us the political keys to the kingdom or we'll destroy it เอากุญแจนะครับทางการเมืองนะครับที่จะไปปกครองประเทศซึ่งเป็นราชอาณาจักรเนี่ยให้เราถ้าไม่ให้เราก็จะทําลายมันซะทําลายกุญแจนี่เสียก็คือทําลายประชาธิปไตยและพวกนี้ก็ประสบความสําเร็จมาตลอดนะครับทักษิณนี่ต้องถือว่าเป็นไอ้ตัวที่นะครับผลผลิตของประชาธิปไตยที่พวกนี้มันไม่ต้องการนะครับนะก็เอาเป็นว่านะเป็นลักษณะของการที่อภิสิทธิ์ชนนั้นนะครับต้องการที่จะอยู่ในอำนาจยึดอำนาจของตัวเองต่อไปนะครับยึดโยงต่อไปแล้วก็ต้องทำลายทุกอย่างที่จะมาเป็นอุปสรรคทักษิณก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่สำคัญก็คือนะครับเสียงของประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าไปทำให้เผด็จการรู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจเผด็จการเขาจะชี้นิ้วไม่ได้เพราะอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนเขาก็ต้องทำลายนะครับก็เดี๋ยวนะผมจะดูแบบคร่าวๆนะครับประเด็นที่น่าสำคัญที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้รัฐบาลทหารที่ขึ้นมาเนี่ยนะก็สมควรที่จะยอมให้มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับในเชิงบวกนี่เขาก็ให้คำแนะนำไปควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คงไปแนะนําอะไรเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เอาอยู่แล้วนะครับแหมเสียดายนะจริงๆผมน่าจะได้อ่านแบบละเอียดนิดนึงผมนะได้ลิงก์มาแล้วก็สองสามวันแล้วกะว่าจะอ่านนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมอ่านประโยคท้ายเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการนะจับใจความสําคัญนะโอ้นี่สองสามบรรทัดสุดท้ายเอาเป็นว่าสามพารากราฟสุดท้ายนะพี่น้องนะ
ถือว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นบทสรุปของมันเนี่ยเขาบอกว่า the national government needs checks and balances which don't benefit only one side in this case establishment elites โอเคเขาบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติตอนนี้ก็คือรัฐบาลประยุทธ์นี่ครับจำเป็นจะต้องมี checks and balances ก็คือต้องให้ตรวจสอบได้นะให้อำนาจมันถ่วงดุลกันซึ่งมันจะทำให้ไม่ใช่คนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวซึ่งในตัวกรณีนี้ก็คือไอ้พวกนี่แหละไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนชั้นสูงซึ่งอยู่ในอำนาจมายาวนานนี่แหละ Authority should also be devolved to provinces so national prominence by a Thaksin-like figure and party would not be so threatening to opponents เขาบอกว่าอำนาจนะครับก็ควรที่จะนะครับถูกกระจายออกไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่ว่าการครอบงำระดับประเทศโดยนะครับคนที่มีอำนาจคล้ายๆกับทักษิณเนี่ยที่มีบารมีมากหรือว่าพรรคการเมืองที่มีอำนาจมากๆเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อคู่ต่อสู้ก็คือไอ้พวกอีลิตพวกฝั่งตรงข้ามมากเกินไปคือทักษิณชนะหมดอ่ะนะครับครองอำนาจส่วนกลางแล้วนะครับพอได้อำนาจปุ๊บก็บงการทุกอย่างได้ผ่านกระทรวงต่างๆเขาบอกอันนี้ต้องให้การตัดสินใจนั้นไปอยู่ที่จังหวัดต่างๆคือการกระจายอำนาจนั่นเอง Reds and Yellows นะ Reds and Yellows could more easily live together if they didn't have to live under each other ก็ให้เสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนั้นนะครับอยู่ด้วยกันไปกันได้ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่ใต้อีกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็น่าสนใจนะครับไอ้คนเสื้อเหลืองเห็นคนเสื้อแดงชาวบ้านได้ประโยชน์จากภาษีนะครับก็ไม่พอใจนะครับเอาเงินภาษีของกูเสียภาษีตั้งเยอะนะครับแล้วคนเสื้อแดงก็ไม่พอใจไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนนั้นมันนะร่ำรวยเงินทองนะรวยกระจุกจนกระจายนะครับเพราะว่ามันได้ประโยชน์จากระบบการปกครองที่นะบงการได้อะไรได้โดยพวกเขามันก็มองกันทั้งสองด้านพูดถึงจะหาจุดที่ใครไม่รู้สึกได้รู้สึกเสียเปรียบเนี่ยนะครับได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันคงจะยากอยู่นะครับแต่เขาก็แนะนำมาว่าอย่างน้อยก็ให้ระบบนั้นมันกระจายไปที่ต่างๆแต่การกระจายอย่างนี้นะครับคนเขียนควรจะรู้นะครับว่ามันทำให้ฝั่งที่เป็นอภิสิทธิ์ชนนั้นมันยอมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ควบคุมระดับกลไกทุกคนต้องการอำนาจไปรวมศูนย์กษัตริย์ก็รวมศูนย์ก็จัดการได้ง่ายหน่อยเพราะถ้าเป็นไปตามท้องถิ่นประชาชนเจริญแล้วครอบงำยากนะครับนี่ก็เป็นเดเลม่าหรือปัญหาที่นะครับเป็นเรื่องเป็นทางตันเลยทีเดียวนะครับหาทางออกยาก เขาบอกต่อนะครับ if the military continues to suppress the majority's political aspirations it risks creating millions of very unhappy people whom believe they have no alternative but violence เขาก็พยายามจะสรุปบทเรียนให้นะครับว่าถ้าทหารนั้นยังพยายามที่จะนะใช้อำนาจในการกดขี่กดเสียงนะความต้องการทางการเมืองของคนส่วนใหญ่นั้นตัวทหารก็เสี่ยงในการที่จะทำให้คนจำนวนหลายล้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่มีความสุขแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกใดนะครับนอกจากต้องใช้ความรุนแรงก็ต้องลุกฮือขึ้นมาอีกซึ่งก็เป็นไปได้สูงอีกนะครับทหารก็จะไปทางนั้นซะด้วยนะครับก็บอกว่าก่อนแปลไปเลยนะครับก่อนการเลือกรัฐประหารเนี่ยผู้นำคนเสื้อแดงจันทพรพรหมพันธุ์ก็ได้เตือนถึงความเป็นไปได้ของการจะเกิดสงครามการเมืองนะครับที่ไม่มีใครอยากจะเห็นนะครับนั่นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นลักษณะนะครับของประเทศไทยแต่ว่าพฤติกรรมของทหารในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่จะนะครับมีทิศทางที่จะทำให้ความรุนแรงนะครับเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นก็ทหารมันกดขี่มันจะอยู่ในอำนาจมันใช้สิ่งที่นะใช้กดเสียงประชาชนด้วยอำนาจทุกทางแล้วตัวเองก็ทำในสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทำให้เขาอึดอัดแปลว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้อึดอัดทำให้คนไม่พอใจทำให้คนเสียประโยชน์นะครับทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์นะครับมากยิ่งขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็กดหัวเขาในทุกทางเมื่อสองทางมันไปอย่างนี้มันสวนทางกันก็ต้องเกิดระเบิดนี่ก็สมเหตุสมผลนะครับ ในส่วนของสหรัฐจะทำอะไรได้เขาก็เขียนคำแนะนำมาไว้นะครับ There's not much the U.S. can do to encourage restoration of democracy in Thailand
บอกมันก็สหรัฐคงจะทำอะไรได้ไม่มากนะครับในการที่จะทำให้กระตุ้นให้เกิดการฟื้นคืนของประชาธิปไตยในประเทศไทยแต่จริงๆเขาใช้คำว่า restoration มันก็ผิดอยู่แล้วนะครับจริงๆประเทศไทยมันไม่เคยคือรื้อฟื้นนะครับรื้อฟื้นประชาธิปไตยไทยมันไม่เคยมีประชาธิปไตยจริงมันหลอกลวงมาตลอดที่จริงสหรัฐต้องรู้นะครับนี่ก็จะต้องไปพูดให้เขาเข้าใจแล้วว่าแม้กระทั่งคำว่า restoration มันก็ผิดแล้วนะครับมันไม่เคยเป็นประชาธิปไตยแต่มันซ่อนรูปมาอยู่วันนี้ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงสหรัฐจะยืนข้างประชาชนไหมนะครับอันนี้คงต้องไปคุยกันนะครับ Washington gives only a little aid นะ aid which should have been cut a long ago and stages annual military exercises in Thailand which should be moved for the duration of the junta's rule นะครับก็เขาก็แนะนำว่าเนี่ยสหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับเล็กๆน้อยๆซึ่งควรที่จะถูกตัดไปนานแล้วนะครับแล้วก็นะครับได้ให้สหรัฐนี่ก็ยังได้ให้นะครับกิจกรรมมีกิจกรรมทางการทหารแต่ละปีแต่ละปีร่วมกับในประเทศไทยด้วยซึ่งก็ควรที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นได้แล้วนะครับการฝึกคอบราโกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐบาลทหารอยู่นี่ก็ควรจะถอนออกไปเลยย้ายไปประเทศอื่นเลยนะครับอย่าไปจัดนะครับ American officials should encourage respect for human rights but cannot enforce those sentiments นะครับก็สหรัฐเจ้าหน้าที่ของสหรัฐทางการของสหรัฐเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ไปบังคับให้นะความรู้สึกหรือบรรยากาศแบบนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้นะเขาสรุปนะฮะตอนท้าย ultimatelyThailand's future will be decided by the Thai people. ท้ายที่สุดแล้วอนาคตของประเทศไทยก็จะถูกตัดสินโดยคนไทยเอง Only they can choose their own fate. นะครับคนไทยด้วยคนไทยเองนั่นแหละนะเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนเลือกชะตากรรมหรืออนาคตของตัวเองได้ Hopefully they will free themselves from the grip of childishauthoritarian นะโอ้โหชอบจังเลยประโยคนี้นะครับ only นี่เขาบอกว่า hopefully they will free themselves from the grip of childish authoritarians นะครับโอ้โหมันนี่ประยุทธ์กินกล้วยเนี่ยที่เราขึ้นต้นเนี่ยวันนี้มันลงเอยที่เขาใช้คำนี้ childish ก็คือไอ้พวกไม่โตไอ้เด็กๆอ่ะ authoritarians ก็คือเผด็จการที่ทำตัวเหมือนเด็กนะครับไม่มีความจริงจังไม่มีความลุ่มลึกนะครับไม่รู้จักกาลเทศะนี่แหละโอ้โหนี่จริงๆเนี่ยประยุทธ์และคสช.นี่น่าจะใช้คำนี้นะครับ childish authoritarians นะครับไอ้เผด็จการเบบี้นะเผด็จการหน่อมแนมนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันหน่อมแนมมัน childish แต่ว่านะครับเห็นเงียบเงียบเธอฟาดเรียบนะจ๊ะเนี่ยผมได้ยินก็พูดคำนี้นะนี่ไอ้ที่มันเล่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 นเนี่ยจริงๆตัวมันร้ายกาจมากพี่น้องกลับไปที่หัวข้อวันนี้นะครับมันข่มขืนประเทศอย่างย่ามใจนี่จริงๆจะบอกว่ายุทธเนี่ยเย็ดคนไทยอย่างย่ามใจนะแล้วเราก็ยอมกันไปบางคนไม่รู้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีงามเขามีบุญคุณกับเราทำให้เรามีความสุขนะครับเราต้องตอบแทนเขาต้องร่วมสนุกกับเขานะครับประโยคสุดท้ายเขาว่าไงครับ Democracy rarely is an easy ride but it remains the best path to human liberty and happiness Democracy rarely is an easy ride ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่นะบนเส้นทางประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรง่ายนะนะครับมันขรุขระเสมอนะครับไม่ใช่การนะเดินไปแบบชิวนะครับ but it remains the best path to human liberty and happiness นะครับแต่มันก็ยังเป็นนะเส้นทางที่ดีที่สุดสู่การเป็นนะสู่เรื่องของเสรีภาพความเป็นเอกภาพความเป็นนะอิสรภาพและก็ความสุขของมวลมนุษยชาติก็ต้องมาสร้างประชาธิปไตยกันแต่ที่ชอบก็คือว่าเนี่ยอยู่ในคำถามของคนไทยแล้วล่ะว่าคุณจะเอายังไงแน่คุณจะยอมมันหรือเปล่าคุณใช่มันเป็นอย่างนี้ไหม
เมื่อรู้กันว่าการแย่งอำนาจของสองฝั่งนั้นนะครับประชาชนก็ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดนะครับแล้วตัวรัฐบาลทหารเผด็จการทหารที่ขึ้นสู่อำนาจวันนี้นั้นมันกำลังข่มขืนประชาชนคนไทยอยู่อย่างย่ามใจแล้วกำลังจะยัดเยียดการข่มขืนอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับต่างชาติเขาก็มองว่าไม่ว่าทักษิณจะขึ้นไม่ว่าฝั่งอภิสิทธิ์ชนพวกอำนาจเก่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนั้นก็ไม่เป็นผลดีไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีจุดที่ต้องแก้ไขเพราะว่ามันไม่มีใครที่ใสบริสุทธิ์ทั้งหมดในเกมละครน้ำเน่าทางการเมืองของไทยน่าคิดนะครับประชาชนนะจะต้องรู้ว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องแก้นะครับก็ต้องมาสร้างประเทศชาติบ้านเมืองกันใหม่วันนี้ผมหวังว่าขบวนปฏิวัตินั้นจะไม่ผูกติดกับชนชั้นเก่านะครับอำนาจอันเลวร้ายที่เป็นเผด็จการทหารเพื่อพระราชาและเพื่อศักดินาชนในประเทศไทยนะครับหรือไม่ถ้าจะไปแบบดร.ทักษิณเป็นลักษณะของพรรคการเมืองแบบที่ผ่านมาซึ่งนะครับทำให้มีการใช้นโยบายเพื่อประชาชนแต่ว่าบนลักษณะของการบริหารซึ่งนะครับมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยการตรวจสอบเป็นไปได้ยากกลายเป็นธุรกิจของครอบครัวกลายเป็นนะครับการที่นักการเมืองเข้มแข็งเกินไปจนตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะไปทางไหนก็เป็นคนที่นักการเมืองคัดเลือกเข้าไปก็ปัญหาเรื่อง checks and balances เนี่ยนะครับการถ่วงดุลอำนาจในประเทศไทยมันมีจริงๆนะครับไม่ว่าจะใครขึ้นเป็นใหญ่มันก็ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจแล้วประชาชนนั้นถูกทิ้งไว้ที่นอกสมการอำนาจเพราะนั้นก็คงเป็นลักษณะของการที่จะต้องปฏิวัติกันยกใหญ่นะครับส่วนจะปฏิวัติกันอย่างไรนะครับเอาอันไหนไว้ไม่เอาอันไหนไว้อำนาจทุกอำนาจนะครับกษัตริย์ลงมาเนี่ยต้องถูกจัดการหมดแล้วขบวนปฏิวัติวันนี้จะต้องทับตรงนี้ให้ชัดแล้วบังเอิญว่ายังไงผมก็อยู่ในขบวนปฏิวัติแน่นอนนะครับวันนี้ยังไงก็อยู่กับพี่น้องร่วมกันสู่ขบวนปฏิวัติเดี๋ยวเราจะเขียนอนาคตของประเทศชาติให้มันชัดเจนแต่ที่แน่ๆต้องไม่มีอายุธมาข่มขืนพี่น้องอีกต่อไปนะครับแล้วใครทำอะไรผิดชั่วไว้นะครับก็ระวังให้ดีนะครับอนาคตนะครับกรรมมันจะตามทันนะครับแต่ว่านะยังไงก็แล้วแต่นะครับกรรมดีกรรมชั่วนะครับอยู่ที่ตัวท่านจะเลือกทําแต่กรรมของประเทศนั้นคนไทยทุกคนมีส่วนรับผิดชอบนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ